นี่แฟนข่าวช่อง8ส่งมาให้เราดูเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะคุณเคยคิดไหมว่าการไปจอดรถของเราไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถเก๋งรถกระบะจอดทิ้งตากแดดไว้นานๆของที่อยู่ในรถอะบางทีมันตุ้มตามขึ้นมาได้เลยนะไม่รู้มาว่าโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ไม่ได้ไม่ได้เอเคยลืมแป๊บเดียวเองนึกได้วิ่งไปจับมาอีกทีนึงเกือบระเบิดแล้วมันร้อนจี๋เลยอะเออแล้วก็พวกที่เป็นขวดสเปรย์ใดๆนะไม่ได้แอลกอฮอล์ไว้ในรถไม่ได้ไปลุกได้เออแต่อันนี้ค่ะเครื่องปั่นผลไม้เอาไว้ท้ายรถแต่รถกระบะคันนี้จอดตากแดดนานเหลือเกินตุ้มขึ้นมานี่นะคะตกใจมากดูคลิปเหตุการณ์หน่อยค่ะไม่แล้วมันติดทั้งสองกล่องมันจะพึ่งไปยังไงเนี่ยเรียบร้อยแต่ดูแล้วมันจะไปทางไหนครับไฟไหม้นี่แล้วครับกล้องถ้าโดนกล้องร่วงละจะไปทั้งกล่องแล้วครับเนี่ยมันจะหลังขวาก็นานอยู่ประมาณ 7-10 นาทีจริงๆจากนับจากเมื่อกี้50เท่าไหร่ครับรอบ53ใช่ไหม53มากเลยครับเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมันเป็นขนวนทางนั้นเลยใช่ไหมพี่มันเป็นพลาสติกกับกระดาษตกใจและงงด้วยมันขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเป็นกล่องเครื่องปั่นผลไม้นะคะเอาไว้ทายรถแตกเนยระแดดเมืองไทยตอนนี้เนาะแผดเผาจนเนี่ยค่ะโอ้แล้วสุดสักพักนึงอะค่ะไอ้กล่องเนี้ยเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วไฟมันลุกท่วมเลยค่ะตามภาพที่เราเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นนาทีที่เกิดเหตุนี้กลุ่มควันเนี่ยค่อยๆพุ่งขึ้นมาจากกล่องกระดาษที่วางท้ายรถกระบะและเอาจริงไม่ถึงเสี้ยววินาทีเลยนะมันไหม้อย่างเร็วเลยค่ะเกิดเป็นระเบิดย่อยๆเลยนะคะกลุ่มไฟขนาดใหญ่ก็ลุกลามไหม้สิ่งของที่อยู่ท้ายกระบะอ่ะเพราะท้ายกระบะมันก็มีกล่องกระดาษโฟมพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งมวลก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีดูสิโอ้ยลาไปครึ่งโหเกือบหมดคันเลยถึงกระจกหน้าเลยอ่ะใช่ค่ะแทบจะทั้งคันแล้วนะคะสิ่งของท้ายกระบะนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะไม่ไปเศษเท่าถ่านเลยล่ะเหลือแต่ฝาครอบพัดลมที่พอจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างและไฟมันยังลามเข้าห้องโดยสารไหม้ไปหมดเลยนะคะโอ้เหตุการณ์นี้น่าตกใจเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งทีมข่าวช่อง8เห็นมาจากในเพจข่าวช่อง8นะแฟนข่าวส่งมาให้เราดูเป็นอุทาหรณ์ใครก็ตามที่จอดรถตากแดดไว้นานๆคาดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากกล่องเครื่องทำน้ำปั่นซึ่งมันเป็นพลาสติกสะท้อนกระแสงแดดเปรียบเสมือนเลนส์รับแสงเนี่ยค่ะเออนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ออกมาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าวางอยู่ในจุดที่แสงแดดส่องมันอาจจะเป็นมุมหักเหพอดีกันพอดีเลยอ่ะมันก็เลยเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้ได้เกิดการรวมแสงกันจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานานๆอ่ะเหมือนสมัยก่อนเราทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะเรื่องการหักเหของแสงอ่ะอย่างนั้นเลยเนี่ยค่ะไฟไหม้แบบนี้เลยนะคะขอนึกก่อนนะว่าที่รถพี่นี่มีอะไรวางไว้บ้างนะเนี่ยขวดแอลกอฮอล์ขวดนี่ไม่มีอะไรวางไว้เลยของเอเหรอไม่มีสมบัติพัสถานนอกจากรถก็ต้องคนนี้อันนี้ค่ะคุณเยอะเป็นรถแบบรถขนบ้านนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารถบ้านอ่ะรถบ้านระวังนะรถไฟไหม้นะนั่นสิต้องไปตรวจสอบดูนะถ้ารถใครมีข้าวของอะไรแบบนี้ที่เสี่ยงจะเกิดไฟไหม้เอาออกไปซะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8